ทำเอาเดือดร้อนกันทั้งโรงพักเลยค่ะนายคนนี้เนี่ยถูกจับกุมในข้อหาทำอนาจารเด็กนะตำรวจเขาก็นำมาสอบสวนสอบปากคำที่โรงพักแต่แหมจะชวนตำรวจเล่นซ่อนแอบก็ไม่บอกหนีแล้วก็ไปแอบตามซอกตามมุมนะแหมที่ไหนได้ท้ายที่สุดก็ไม่รอดแต่เดี๋ยวดูก่อนนะคะเหตุการณ์นี้ที่นายศักดาคุณแก้วอายุ51ปีคือก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงนริศราขอเป็นนามสมมุตินะคุณผู้ชมน้องนักเรียนชั้นป.3เท่านั้นเองน้องเนี่ยรอผู้ปกครองมารับหลังเลิกเรียนแล้วก็ออกอุบายชวนน้องนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เหมือนจะเอาหนมเอาอะไรมาล่อเนี่ยแหละค่ะน้องก็ไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กน้อยนะคุณผู้ชมไปกับนายคนนี้เสร็จปุ๊บนายคนนี้พาไปทำอนาจารที่พงหญ้าห่างจากโรงเรียนประมาณ2กิโลเมตรผ่านไป1ชั่วโมงพาน้องกลับมาส่งที่โรงเรียนในวันเดียวกันนี่คือความผิดของนายศักดาตำรวจเนี่ยนะคะก็จับตัวได้แล้วก็พามาชี้จุดเกิดเหตุนี่นะภาพนี้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ12กันยายนนะเหตุการณ์เกิดขึ้นขั้นตอนพอเสร็จทุกอย่างปุ๊บก็จะพานายคนนี้ไปควบคุมตัวในห้องขังนะคะแล้วก็ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมแต่แม่เน่ๆๆกล้องวงจรปิดของโรงพักเห็นว่านายคนนี้ไปจั๊กๆยังๆอะไรอยู่ตรงท้ายรถอ่ะเป็นจุดที่เขาเก็บซากรถเก่าหลังโรงพักอะค่ะไปซ่อนแอบอยู่ตรงนั้นคือหนีตำรวจไม่ยอมให้จับแต่โดยดีนะคะแล้วตำรวจเขาดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นว่าอ้าวศักดาแอบไปซ่อนอยู่บริเวณเก็บซากรถของกลางหลังโรงพักนี่นาอ้าวขอตามไปสักหน่อยนี่เหมือนเล่นซ่อนแอบออกมาเธอซักดาเขาเห็นกันหมดแล้วว่าซ่อนอยู่ในนี้คุณตำรวจก็ต้องเนี่ยแหละค่ะแม้แทบจะหมอบคลานแล้วก็ลอดเข้าไปตรงใต้นั้นเลยนะหนีไม่พ้นซักดาถูกรวบได้ในที่สุดค่ะเจ้าตัวรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาทั้งคดีที่ไปก่อเหตุอนาจารเด็กนะแล้วก็หลบหนีให้ตำรวจต้องมาตามจับวุ่นกันทั้งโรงพักเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่ามีโรคประจำตัวต้องรักษาอาการจิตเวชต้องกินยามีอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าวิตกกังวลแต่ตำรวจบอกว่าเอาป่วยก็เดี๋ยวพาไปรักษาแต่ความผิดนั้นสำเร็จแล้วดำเนินคดีต่อนะคะนี่ทำอนาจารเด็กนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะใช่ๆครับใช่ครับแม่นะครับจะประกาศศักดาซะหน่อยก็เลยงดเลยนะก็ชื่อศักดาจริงๆใช่ๆๆนะครับ